สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสามัคคีประชาชนค่ะพบกับดิฉันพัชชาธนาฤกษ์ค่ะและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมรายการกับเราทุกค่ำคืนวันศุกร์เช่นเคยนะคะอดีตสว.วรินทร์เทมจรัสและเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะกรณีศึกษานะคะเรื่องนี้มาหลายๆสัปดาห์นะคะแล้วก็อาจารย์ทั้งสองท่านก็ได้วิเคราะห์พูดคุยกันถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะคะปกติแล้วเราจะวิเคราะห์พูดคุยกันในกรณีของโบราณสถานในกรณีที่เป็นวัดแล้วก็ในกรณีของบุคคลผู้ซึ่งมีอำนาจในการจัดการเรื่องราวต่างๆในวัดกัลยาณมิตรนะคะแต่วันนี้ค่ะท่านผู้ชมเราจะมาติดตามอีกแง่มุมนึงนะคะเป็นแง่มุมในส่วนของประชาชนค่ะที่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆวัดกัลยาณมิตรนะคะตอนนี้ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้ได้รับทราบมาว่ามีได้ถูกสั่งให้รื้อถอนบ้านใช่ไหมคะอาจารย์คะทีนี้ต้นสายปลายเหตุก่อนค่ะอาจารย์วรินทร์คะเรียนถามว่าเรื่องราวเรื่องนี้จนถึงวันนี้ที่ชาวบ้านถูกสั่งให้ต้องรื้อถอนบ้านนี่คือมันเกิดอะไรมาก่อนคะอาจารย์ประเด็นเรื่องชาวบ้านต้องรื้อถอนบ้านเนี่ยมันมีประเด็นเนื่องจากว่าชาวบ้านไปตรวจการกระทำของพระค่ะว่าพระเนี่ยไปรื้อโบราณสถานแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุไปค่ะก็มีการขับเคลื่อนกันมาตลอดท้ายที่สุดก็เลยทางวัดก็เลยฟ้องขับไล่ชาวบ้านที่เป็นแกนนำทั้งหมดเนี่ยและการรวมทั้งที่ออกมาเสนอหน้าเนี่ยทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะก็จนมีการดำเนินคดีไปถึงชั้นอุทธรฎีกานะครับลงมาแล้วตอนนี้ก็ถึงฎีกาละพอถึงฎีกาแล้วก็ต้องบังคับคดีฉะนั้นเราจะตอนนี้ประเด็นของวัดเนี่ยประเด็นของวัดกับประเด็นของชาวบ้านที่วัดกัลยาเนี่ยเหมือนกันที่อยู่คือเป็นประเด็นเรื่องการบังคับตามกฎหมายนะฮะชาวบ้านเขาอ้างว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่ในเขตวัดแล้วก็มีคำพิพากษาแล้ววัดก็เลยจะทุบบ้านชาวบ้านค่ะนะทุบบ้านชาวบ้านก่อนหน้านั้นชาวบ้านก็บอกว่าวัดเนี่ยไปรื้อโบราณสถานแล้วก็ไปสร้างใหม่บนโบราณสถานก็ขอให้กรมศิลป์ก็ขอให้กรมศิลป์เนี่ยทุบค่ะค่ะตอนนี้เหมือนกันตอนนี้ถ้าเราดูสถานการณ์วันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องใครผิดใครถูกนะค่ะตอนนี้เสมอกันละเพราะวัดก็ทุบชาวบ้านชาวบ้านก็ทุบวัดด้วยกฎหมายฉบับเดียวกันแล้วก็กฎหมายเหมือนกันฮะคืออ้างสิทธิ์ต่างกันนี่ผมมองประเด็นว่าตอนนี้สองฝ่ายที่เสมอกันแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์เนี่ยผมคิดว่าประเทศชาติเสียหายเสียยังไงล่ะน้องตัวตอนที่วัดทุบโบราณสถานไปเนี่ยหลักฐานทางโบราณเกี่ยวกับวัดเนี่ยมันก็หายไปตอนนี้วัดจะมาทุบหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยก็คือหลักฐานเรื่องชุมชนเนี่ยก็จะหายไปเช่นเดียวกันก็จะหายไปเหมือนกันท้ายที่สุดเนี่ยคนรุ่นหลังจะไม่ได้อะไรเลยนะครับกับวัดกัลยาเพราะว่าต่างฝ่ายต่างถือว่าตัวเองปฏิบัติตามกฎหมายตัวนี้ถึงบอกว่าอย่างนี้ในทางภาษากฎหมายเราเรียกว่าการบังคับกฎหมายด้วยระบบนิติรัฐคือกฎหมายว่าไงก็ว่ากันอย่างนั้นจะถามว่าการประโยชน์ตกต้องเนี่ยมันไม่ตกต้องเพราะถ้าเราคิดว่าประโยชน์ตกต้องก็คือว่าต้องใช้หลักนิติธรรมค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวค้างเอาไว้ตรงเรื่องของคำว่ากฎที่ใช้คือนิติรัฐกับนิติธรรมเดี๋ยวให้อาจารย์เปรียบเทียบนะคะเรียนถามอาจารย์หมอจากกรณีที่อาจารย์วรินทร์เล่าให้ฟังตามนี้ค่ะอาจารย์หมอมีความเห็นยังไงคะมันเรื่องวัดกับคนอาศัยที่วัดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละค่ะเห็นไหมก็คือพออยู่ไปอยู่ไปความจริงพวกอยู่อาศัยที่วัดอยู่แล้วรวยนะอยู่ยิ่งงานยิ่งรวยก็ขายเช่าที่วัดถูกๆแล้วที่วัดก็กลายเป็นทำเลค้าขายก็รวยพอรวยขึ้นมาทีนี้ก็วัดก็จะขึ้นค่าเช่าก็ขึ้นไม่ได้เนาะก็มีเรื่องราวต่างๆทีนี้วัดกัลยาณมิตรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมาสะใจจริงๆปกติคนอาศัยที่วัดกับเจ้าอาวาสผมชอบพูดว่าเจ้าอาวาสบาปกรรมนะค่ะมักจะเกื้ออาศัยกันแล้วชาวบ้านที่อยู่รอบๆวัดน่ะส่วนมากจะมีหัวหน้านะนะก็จะไปเป็นมรรคทายกให้วัดมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเวลาวัดจัดงานกระถงกระถินพวกนี้คอยเติมส่วนขาดทั้งนั้นน่ะค่ะทีนี้วัดกัลยาณมิตรกับวัดนี้ครับกับชาวบ้านไม่รู้เป็นอะไรกันนะล้อมรั้วไม่ให้ชาวบ้านเขาไปทำบุญค่ะนะเป็นเห็นอาซิมเห็นไหมอาซิมไป
จะไหว้หลวงพ่อโตของอาซิมหน่อยไม่ให้ไปไม่ให้เข้าแกต้องไปอยู่หน้าสังสีหน้ารั้วสังกสีแล้วแกก็สวดใหญ่เลยแล้วก็วันหนึ่งนะแกไม่พวกเขาไม่รู้ว่าแกโสดสวดภาษาจีนแปลว่าอะไรเออแต่จิ๋วเขาเรียกว่าจิ๋วก็บอกก็ห่อแปลว่าแช่งไม่มีที่เหลือเลยจิ๋วแปลว่าแช่งเออสาบแช่งไม่เหลือชิ้นดีเลยไม่เหลือชิ้นดีเลยนะพอเขาไปถามอาซิมสวดอะไรอ่ะแกก็พูดภาษาไทยนะลืมไม่ต้องสงใจลืมไม่ต้องสงใจทำไมเพราะลืมนี่เป็นคงตายแล้วทำไมหัวแช่งลืมมาปีนึงเลี้ยว โอ้โหทำไมกูจะไปตีแกน่ะไอ้พวกเราบอกมึงไปตีคนแก่แล้วมึงยิ่งหนักใจใช่แต่เราทำไงไม่ให้มาแช่งหน้าตรงหน้าสังกะสีอ่ะค่ะทำไงเขาบอกว่ามีสังกะสีอีกหนึ่งชั้นนะกลัวแกแช่งนะคือกั้นอีกล้อมอีกรอบนึงเอาอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เสียงแกไม่ไปถึงพระประธานก็เนาะก็คิดได้จริงๆนะเออมันคิดทำอะไรอย่างนี้วะจริงๆเนี่ยแกเอามือถือนั่นแล้วโทรเลยนะเดี๋ยวอีกโทรเอาก็ได้เลยนะเบอร์นะไม่รู้เนี่ยเบอร์ของท่านพระประธานไม่มีแค่เบอร์00แล้วเสร็จแล้วน่ากลัวนะเพราะว่าเป็นสัมปอกงใช่ไหมหลวงพ่อโตเป็นสัมปอกงใช่ไหมแล้วก็เขาก็เล่าตลอดอาซิมเขาไม่ให้ตรงนี้อาซิมไปไหมเขาพาซิมไปไหนรู้ไหมไปไหนคะไปหลวงพ่อโตที่วัดพนัญเชิงเออยกพวกไปเลยเนี่ยในพวกบ้านแถวนี้น่ะเอาใส่นั่งรถทัวร์ไปเลยอาซิมนำสวดสวดภาษาจีนเลยนะวัดพนัญเชิงก็ได้เลยวัดพนัญเชิงเสร็จแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วหลวงพ่อเขาจะรู้ไหมน่ะคนละองค์โอ้ยอาซิมแกเห็นปุ๊บแกกราบใหญ่เลยโหอันนี้ตัวเฮียเลยพี่ใหญ่พี่ใหญ่โจทย์ใหญ่เลยเนี่ยบอกว่าน้องอยู่โน่นโดนรังแกหรือเสียหูไปเสียหูแล้วทีนี้แกก็แช่งจริงๆนะค่ะโอ้ยแกแช่งอย่างนานๆเลยเขาบอกเฮ้ยพระเมตตาเขาไปแช่งเขาท่านไม่ทำอะไรต้องการได้ฟังไว้เฉยๆค่ะพวกหรือไม่รั่วลายพออีตายไปน่ะไอ้ที่ว่าแช่งไว้เขาก็จดไว้หมดอ่ะจดไว้โอ้จริงจริงจริงตามแช่งแหละทีเนี้ยที่ตกมรตกแกไม่เรียงนรกแกพูดไม่ได้แกตกมรรกหลายๆทีเลยตกนรกหลายๆชั้นเลยตกมรดกโอ้ค่ะไอ้เราก็โอ้โหซิมแกเอาจริงเว้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะถ้าใครมาอยุธยาขอมาด้วยค่ะมาไหว้สัมปอกงอาติตัวเล็กอ่ะไหว้ไม่ได้เขาเอารั้วสังกะสีล้อมหมดแล้วไปล้อมทำไมเนาะเหตุผลที่เขาล้อมมาล้อมทำไมอาจารย์วรินคือจริงๆแล้วเวลาไม่ล้อมเนี่ยชาวบ้านเขาก็ขึ้นไปเขาก็ถือว่าบ้านเขาอ่ะมันก็รบกวนไงทำไมรบกวนปกติสุขของวัดผมคันเดียจะอยู่เงียบๆไงพระจะจำวัดเมื่อก่อนมีจุดประทัดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ให้จุดแล้วอ๋อเออใช่ใช่เห็นด้วยเห็นด้วยไม่ให้จุดเพราะว่ามันรบกวนเขาก็เลยตอนนี้ชาวบ้านเขาไม่ทำยังไงเขาจะจัดงานนี้เขาต้องไปจัดกลางสนามใช่ไหมนี่คือปัญหาแต่ที่ปัญหาว่าหลายวัดเนี่ยเรามองว่าวัดเนี่ยเป็นไร่ชาวบ้านเพราะว่าไปเช่าที่วัดแล้วก็ขึ้นค่าเช่าไม่ได้ใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่นะทำไมคะที่วัดกัลยาณ์นี่ไม่ใช่วัดกัลยาณ์ในตอนเจ้าสัวท่านสร้างวัดเนี่ยท่านรู้ว่าต่อไปภายหน้าเนี่ยวัดจะต้องพึ่งชาวบ้านก็เลยสร้างหมู่บ้านเนี่ยล้อมไม่ทั้งหมดเดิมทีที่วัดมีแค่10ไร่ที่เหลือที่รอบทั้งหมดนะเป็นที่ของเจ้าสัวเขาทั้งหมดอ่ะแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าออกโฉนดทับไปได้ยังไงเป็น35ไร่ไอ้เรื่องนี้ที่จะเอาว่าเก่าๆเนี่ยเขาไม่รู้เพราะเขารู้ว่ามีการออกโฉนดไปทับที่ชาวบ้านเขาแต่คนใหม่มาก็ผนวกว่าเป็นที่วัดหมดหาว่าชาวบ้านไปลุกที่วัด
นะเสร็จแล้วตอนนี้แปลว่าชาวบ้านก็ฎีกาแล้วนี่ก็คงฎีกาไม่ได้ก็มาจบแล้วฮะก็จบชาวบ้านก็อยู่เหลืออย่างเดียววันนี้คือขนข้าวขนของออกไปแต่เมื่อวานผมก็ตามไปเพราะวันนี้เมื่อวานเขาบอกว่ามีรายการออกสดที่ท่าน้ำก็เลยไปนั่งฟังครับเป็นยังไงบ้างคะกับท่านจันทร์ไปนั่งฟังกับท่านจันทร์ฟังชาวบ้านเขาสัมภาษณ์ก็โอเคเขาบอกว่าชาวบ้านก็บอกว่าเขาไม่ได้คัดค้านอะไรที่ศาลจะมารื้อบ้านอ่ะแต่ควรจะบอกให้เขาเตรียมตัวหน่อยเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเขาเนี่ยได้ขอทุเลาไปแล้วในสู้อุทธรณ์ฎีกาแล้วเขาก็เอาหมายจับเดิมเนี่ยมาจับชาวบ้านนะเอาหมายจับเอาการบังคับเนี่ยหมายจับผมเข้าใจว่าเจ้าที่ก็คงไม่เอามาหรอกแต่มันเมื่อวานตอนมันบังคับคดีเนี่ย มันมีคนแต่งตัวนอกเครื่องแบบค่ะจริง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 มันคือถ้าภาษาราชดำเนินเขาเรียกว่าคนชุดดำ มาเยอะมากนะฮะใส่พอดีผมไปผมมองเนี่ยที่ผมบอกว่าแต่งนอกเครื่องแบบเพราะผมเชื่อว่าเป็นทหารเมื่อลูกน้องเสียอ่างนะผมก็ได้ดูเอ๊ะไม่ใช่เนี่ยลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ประเภทคิวมอเตอร์ไซค์แน่ไม่ลูกน้องเสียอ่างคราวที่แล้วก็ทำอย่างนี้แหละเวลาเดินเถินเวลาเขายืนตำแหน่งเนี้ยมันยืนแบบคนที่ฝึกมาไม่ใช่ปกติทั่วไปฝึกมาทีนี้มันมีปัญหาอันหนึ่งผมคิดอีกว่าเราเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจทหารข้าราชการพลเรือนเวลาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันต้องแสดงความบินที่มีเป็นผู้มีเกียรติยศมีเกียรติศักดิ์ไม่ตอนนี้เป็นลูกน้องเสียอ่างงานพิเศษอ๋อรับงานพิเศษงานนอกเรื่องอาชีพเสริมเรื่องตำแหน่งยศฐานบรรดาศักดิ์ที่รับพระราชทานมาเก็บไว้ก่อนตอนนี้ไล่ที่โอเคก็เขาเสียอ่างก็ทำอย่างนี้แหละเมื่อวานก็เลยเดินเข้าไปดูแล้วก็เห็นเขาขยับไปนู่นขยับกระเป๋าอยู่เรื่อยก็เลยช่วยเขาถ่ายรูปไว้ให้เอาละมึงจะถ่ายรูปเก็บไว้ผมไม่มีอะไรผมบอกไม่มีอะไรแวะมาดูท่านเองไม่บอกเขาบอกว่าใครเป็นเจ้านายดูนะครับเพราะว่าผมไม่ฟ้องไอ้เด็กพวกนี้เราผมฟ้องท่านคือผมก็ยืนดูจนตอนหลังตำรวจเข้ามาตำรวจก็จะมีชุดใส่ชุดแบบโรงพักกับไอ้ตำรวจที่ใส่ชุดหมวดดำมาก็คุยดีแต่ผมเห็นไม่เห็นมาละตอนที่เขาถูกชาวบ้านถูกล้อมไม่เห็นตำรวจเข้ามาช่วยล้อมเลยเขาต้องวางเวลาแล้วตอนสีอ่างก็เหมือนกันแล้วไอ้พวกเนี้ยเอาแท็กเตอร์ถ่ายหมดเพราะเรียบร้อยแล้วตำรวจค่อยมาก็เดือนเมื่อวานผมมองไงว่าโอเคผมก็ไปดูว่าโอเคผมก็บอกเพราะสัมภาษณ์ผมกันแล้วเรื่องบังคับคดีผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาไม่ได้มีปัญหาแล้วเรื่องบังคับคดีแต่บอกเขาสักหน่อยนึงค่ะแล้วก็เสียดายว่าไอ้ระบบสันติวิธีที่กระทรวงยุติธรรมท่านทำมาเนี่ยมันไม่ไปถึงชาวบ้านชุดนี้หรือถ้าถึงชาวบ้านชุดนี้มันไม่ต้องไปลื้อหรอกก็เรียกชาวบ้านเขามาบอกตอนนี้ท่านแพ้แล้วนะจะเอาเวลาเท่าไหร่แล้วก็ไปว่ากับกระบวนการตรงนั้นไม่ผมฟังแล้วแหละฟังผู้ชนะว่าต่อไปนี้นะภูมิอะไรวะภูมิทัศน์ของวัดจะสวยมากเลยสลัมเสลิมที่บางอุโบสถอะไรก็จะหายหมดเดี๋ยวเราจะทำเป็นลานกว้างมีสนามหญ้ามีอะไรต่ออะไรอ่ะใช่ไหมพักคนหย่อนใจได้ใช่คือตอนนี้มันมีอย่างนี้พอดีเมื่อวานผมไม่เก็ตนะผมไม่เข้าใจอ่ะทำไมคะผมฟังนี่รู้เรื่องหมดเลยเมื่อวานนี่เข้าใจค่ะเข้าใจว่าเข้าใจเพราะว่าตอนไปนั่งที่ท่าน้ำมองฝั่งตรงข้ามคือปากของตลาดค่ะคือตลาดค่ะเขามีบริษัทที่ขายน้ำเหล้าอ่ะไอ้น้ำแอลกอฮอล์ค่ะเขามาได้สัมปทานริมน้ำทั้งหมดเลยแล้วเขาปลูกเป็นร้านอาหารริมน้ำเรือนแพค่ะจะดูวิวเข้าใจว่าฝั่งนี้จะทำเหมือนกันใช่ก็จะสวยงามเพราะว่ามันก็จะสวยงามค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในความรกรุงรังเนี่ยแต่มันมีวิถีชีวิตมันมีจิตวิญญาณผมคิดว่าไม่กล่าวหน้าเลยใช่ไหมฮะไม่เอามันมีวัฒนธรรมเก่าแก่ใช่แฝงซ่อนอยู่ใช่ใช่มันถูกทำลายทั้งหมดไงค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าจริงๆตรงหน้าวัดตั้งแต่กระถางธูปที่ไหว้ฟ้าดินอ่ะ
ลงไปถึงท่าน้ำทั้งหมดอะถึงริมน้ำทั้งหมดอะเดิมทีตรงนี้เป็นที่ที่มันเป็นที่ที่ชายเลนแล้วเราก็ถมขึ้นมาแล้วก็ไปออกโฉนดได้ไงพอดีวันนั้นอาจารย์ศรีสัตย์วริโพดมท่านก็ไปดูท่านบอกเอ้ยออกโฉนดได้งวะเนี้ยมันที่ชายตะลิ่งดินงอกดินงอกดินงอกคือตะกอนมาทับถมคือเราพอเราไปดูไปอยู่ที่นั่นมันนานสักครึ่งวันก้อนวันแล้วก็จะเห็นความจริงหลายอย่างปรากฏแต่ทุกคนพยายามลบไอ้ความจริงทั้งหมดแล้วก็จะเอาสิ่งจอมปลอมใส่เข้าไปตรงนี้ยังมีน้ำขึ้นน้ำลงอยู่เลยนะมียังมีฮะยังมีอีกแล้วก็ไปดูว่าไอ้กองเรือ55ลำ52ลำนะฮะที่เจ้าสัวโตเขาจอดตอนนี้ตอนที่ไปค้าเมืองจีนเนี่ยจอดกันยังไงเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้ให้ดูว่าสมัยนู้นทำอย่างนี้แต่ตอนนี้เป็นตึกรามบ้านช่องแล้วเป็นบ้านช่องแล้วสลงสลัมเอาออกหมดแล้วเพื่อความเรียบร้อยเพื่อความสวยงามคือศักยภาพจะได้ดูดีคือตำนานการไล่ชาวบ้านเนี่ยฝั่งคลองฝั่งนู้นนะที่หลังไอ้กองทัพเรือนะตอนนั้นก็มีวัดอยู่วัดหนึ่งเขาเล่าว่าเมื่อก่อนเนี้ยตำแหน่งของวัดเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นบังเอิญท่านก็มีปัญหากับเรื่องชาวบ้านเหมือนกันแต่ท่านก็เอาที่ไปทำที่สำนักเรียนก็ครองยศได้เท่าไหร่ท่านก็มรณภาพแล้วก็ยศเลยข้ามคลองมาอยู่ฝั่งนี้เขาเล่าให้ผมฟังเมื่อวานวันนี้ใหญ่ด้วยฮะฮะไม่เป็นไรก็คือสรุปอาจารย์ว่าทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้ววันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเราใช้หลักนิติรัฐแต่เราไม่ใช่หลักนิติธรรมค่ะถ้าหลักนิติธรรมหมายความว่าประโยชน์สูงสุดของประเทศคืออะไรค่ะและประโยชน์ของวัดของศาสนาเป็นอะไรแล้วอะไรที่เป็นกิจของสงฆ์อะไรที่เป็นกิจของชาวบ้านตรงนี้ต้องแยกออกถ้าแยกไม่ออกนะผมคิดว่าความวุ่นวายก็ยังเกิดอยู่ทีนี้อาจารย์คะถ้าพูดถึงคำว่านิติรัฐกับนิติธรรมครับถ้ามองว่าบางเรื่องใช้นิติรัฐบางเรื่องให้แนบพ่วงด้วยนิติธรรมเข้ามาด้วยมันจะกลายเป็นหลักมาตรฐานไหนคือเราใช้หลักกฎหมายวางไงฮะแต่ตอนตีความกฎหมายไม่ได้ตีความแบบแห้งแรงใครมีอำนาจก็ทุบเลยทุบเลยแต่พอทุบต้องถามว่าทุบแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทุบแล้วเราเกิดอะไรขึ้นแล้วใครได้ใครเสียที่ตอนนี้คือตอนนี้ต่างฝ่ายต่างทุบนะทุกคนเสียหมดและท้ายที่สุดก็คือประเทศชาติจะไม่ได้อะไรเพราะว่าสลัมก็ไม่มีของโบราณก็ไม่มีเพราะโบราณก็ทุบไปหมดแล้วสลัมก็ถูกทุบไปเหมือนกันมันจะไม่เหลืออะไรตรงนั้นเลยเอ้าได้โมเดิร์นไนท์ประเทศไทยนะคือผมเรียนอย่างนี้ผมเองเป็นคนไปเที่ยวเมืองต่างๆที่มีอายุ200ปีอย่างเพิ่งเมืองตะรากู้เนี่ยที่ฟินแลนด์นะฮะเขาเป็นเมืองที่ตั้งรกรากพร้อมกับกรุงรัตนโกสินทร์เขาเก็บไปทุกชิ้นแหละแม้กระทั่งบ้านไม้เก่าๆเขายังเก็บไว้อ้าวโอเคตรงนั้น200ปีแต่ชาวพุทธเนี่ยที่ไปอินเดียนะฮะถ้าใครเคยไปพาราณสีเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นคือพาราณสีเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วยังไงปัจจุบันอย่างนั้นเลยครับประเทศไม่เจริญมันเป็นอย่างนี้ไม่ทีเดียวเดี๋ยวต้องมองว่าไอ้เจริญเนี่ยเจริญทางวัตถุหรือเจริญทางจิตใจแน่ก็บอกแล้วไงอินเตอร์เดียมันถึงเป็นอย่างนี้แหละ 3,000 ปียังเหมือนเดิมอยู่เลยอาจจะเพราะเมืองไม่กี่เมืองอย่างพาราณสีเนี่ยเหมือนชีวิตเมื่อ 3,000 ปีที่แล้วแน่ไม่เจริญไม่เจริญโอ้นี่อย่าให้มันเหมือนไม่ดีอย่างหัวคืออย่างนี้ครับคือวันนี้จุดขายของประเทศไทยก็คือต้องเที่ยวไม่ใช่อะไรนะผู้หญิงนุ่งน้อยเซ็กไม่ใช่เซ็กผู้หญิงนุ่งน้อยประหยัดเสื้อผ้าว่าไงว่าไงก็ตรงนี้ได้ถ้าเราลื้อสลามออกใช่ไหมฮะนี่เขาก็ลื้อเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วไงเราขายเสื้อผ้าผู้หญิงแล้วก็แต่งแบบที่ใช้สายจริงเลยใช่อย่างนี้ได้เพราะเราเมาเบียร์ฝั่งนู้นก็ข้ามมาฝั่งนี้มาอย่าเขาโฆษณาเบียร์ไม่ได้เขาโฆษณาน้ำขายน้ำและน้ำโสดาโสดาใช่ไหมผมเห็นแล้วครับเห็นวิธีการพัฒนาแล้วชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมเข้าใจแล้วนะว่าตอนนี้จะมีการสร้างงานใหม่ค่ะ อาจารย์หมอคะอธิบายเพิ่มเติมค่ะสร้างงานใหม่ที่อาจารย์วรินทร์บอกยังไงคะคือจริงฝั่งโน้นเนี่ยมันค่อนข้างอย่างนั้นน่ะมันเคยมีอาการจะต่อต้านกันทีนึงค่ะมันอยู่ข้างๆโรงเรียนเก่าครับไอโรงเรียนข้างวัดอะโรงเรียนวัดเรียบครับใช่ไหมมันก็เป็นขายกุหลาบขายอะไรต่ออะไรใช่ไหมแล้วก็เข้าไปลือเขาว่าโอ้โหสู้กันหลายปีเอาอย่างนี้ความสวยงามตอนที่
ขนกุหลาบใส่รถเข็นนะคือรถมันจะไปจอดนู่นอยู่ตรงโค้งราชินีนู่นน่ะรถอ่ะแล้วก็เขาจะเข็นเข็นพวกผักพวกอะไรมาแล้วก็จะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่ยังชีพจากผักที่มันหล่นก็ไปเก็บแล้วก็มาขายอีกทีนึงกุ้งกุหลาบหล่นนะไอ้พวกเข็นก็บางทีนะหล่นนี่เห็นกับตาเลยมันล่วงไปแล้วทิ้งด้วยตั้งใจใช้เท้ายันมั้งลงมาทั้งหัวเลยมันก็เป็นวัฒนธรรมลงมาทั้งหัวเลยแล้วสมัยหนึ่งที่มีหนังฝรั่งไม้แฟร์เลดี้ที่ขายกุหลาบพวกเราก็บอกเองอยากดูของจริงไหมไม้แฟร์เลดี้ของจริงอ่ะมาสิตีสามมาดูเลยเหมือนเป๊ะเลยเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยเข็นดอกอันนู้นในนี่นะก็มีสาวงามเยอะแยะอยู่ตรงนั้นอ่ะบางคนก็เพิ่งประกอบกิจการผีขนุนที่ราชดำเนินที่ราชกระทรวงผีขนุนกับผีมะขามรัชกระทรวงที่สนามหลวงก็เดินมาจะมากินก๋วยเตี๋ยวแถวนี้แหละกินข้าวต้มเช้าอ่ะมันก็จะมีอยู่ตรงนี้ฟ้ามันยังไม่สว่างทุกอย่างงามหมดยังสวยงามอยู่ยังสวยงามหมดใช่ไหมครับเราก็ได้ไปดูกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเราเสร็จแล้วก็สู้กันทำลายวัฒนธรรมไอ้พวกนั้นก็บอกทำไมวัฒนธรรมนี้เก็บไว้ทำไมเอ้าครั้งหนึ่งที่กรุงเทพไงพวกเราไอ้พวกนักเรียนโรงเรียนนี่มาบอกครั้งหนึ่งที่กรุงเทพไงเนี่ยครั้งหนึ่งที่กรุงเทพจะไปยกครูที่นี่ละไปล้างหมด ไปล้างหมดแล้วมันจะเหลือเหรอนะครับวันสปอร์ตทามมันพูดอย่างนี้วันสปอร์ตทามแอดแบงคอกเสร็จแล้วมันก็ทำจนมันลืมหมดนะลือเรียบเลยนะวันหนึ่งเขาก็พวกเพื่อนผมอะเฮ้ยเลี้ยงรุ่นเที่ยวนี้ไปกินตรงนี้ไว้แล้วไปถึงปุ๊บผมถึงเห็นไงตอนนี้ยังสั่งพวกนี้ไม่ได้นะครับยังห้ามอยู่สั่งโซดาได้นะครับยังไม่ได้เวลาสั่งโซดาไอ้เพื่อนผมสั่งมาทำไมโซดาพิเศษกินแล้วเมาเหมือนกันครับเฮ้ยแปลว่าอะไรวะมันก็มาโซดาเลยนะโซดาสำเร็จรูปโซดาเป็นโซดาเลยกับน้ำชาหนึ่งป้านน้ำชาเลยใส่ป้านน้ำชาใส่ป้านน้ำชาไปเลยแล้วก็เทป้านน้ำชาชืดก็คือคิดราคาโซดาพิเศษพอเทชืดคิดราคาน้ำชาแพงผิดปกติเฮ้ยชาอะไรร้อนขนาดนี้เอาน้ำแข็งมาเอาน้ำแข็งใส่ไปในน้ำชาอะไรว่าขมที่เป่งเลยก็เอาโซดาใส่เข้มไปน้ำชาเข้มไปผมว่าแล้วมึงชาบ้านมึงหรือว่ากินแล้วหน้าแดงขนาดนี้นะมันก็จะบอกเลือดลมดีพระจันทร์หงายหน่อยหงายไปหน่อยบอกไม่ผิดไปตอนพระอาทิตย์เออมันก็กินกันเนี่ยนะครับบอกเฮ้ยไม่ต้องทำขนาดนี้ว่านี่ของใครมึงก็รู้ของเจ้าสัวใช่ไหมใครเขาจะมาวุ่นวายกับเจ้าสัวไม่ได้มีหลังโรงพักไม่เขาบอกว่าไอ้วิธีการทั้งหมดนี่น่ะคนที่เข้ามาเอาสวยเขาเป็นคนคิดให้เสร็จครับถ้ามันอยู่ในป้ายน้ำชาผมจะไปจับได้ไงผมไม่เห็นจะไปอะไรก็มันเป็นน้ำชาจะให้ผมไปพิสูจน์เอาป้ายน้ำชาไปพิสูจน์ว่าเป็นโสดาได้ไงเป็นสุราค่ะเวลามันกินไปนะมันก็จะพูดว่าโสดาสุรา มันก็จะพูดอย่างเงี้ยแล้วผมเออเว้ยมันกินไปมันก็ดูดีนะบรรยากาศมันดีเพราะว่าคือเจ้าดอกไม้ที่เขาขายเขาไม่เลิกนะครับกลิ่นหอมก็ยังมานะเนี่ยฮะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็เออมองผ่านไปผ่านไปบ้านฝั่งโน้นอ่ะมันรกมันรกหลังมันรกตาเนี่ยไม่สวยงามใช่แล้วพูดแล้วพูดไม่ได้แล้วเขาลื้อแหละคือตรงปากคลองตลาดเนี่ยผมยอมรับอ่านวิธีการก็คือว่าการนำเอาสิ่งเก่าใหม่เนี่ยมารวมกันแล้วมันมีจุดลงตัวเดิมทีเนี่ยเขาจะออกหมดค่ะตอนหลังเขาบอกเอางี้ก็แล้วกันด้านในทั้งหมดเนี่ยดอกไม้ขายได้เหมือนเดิมแล้วก็เขาก็จัดทางเดินระหว่างเชื่อมระหว่างตัวอาคารใหม่กับเก่าเนี่ยที่จริงผมก็เลยมองว่าเออฝั่งนี้ยังพัฒนาแบบนี้ได้ทำไมวัดกัลยาไม่พัฒนาแบบนี้เขาก็จะทำแบบนี้แต่ชาวบ้านไม่ร่วมมือไม่คือของเก่าเนี่ยมันต้องเก็บไว้ส่วนนึงไม่ต้องไปสร้างฉากใหม่เพียงแต่สร้างตัวเชื่อมใหม่เท่านั้นเองไม่เดี๋ยวจะมีชาวบ้านน่ะที่เป
เป็นสปายให้วัดจะมาได้อยู่ตรงนี้แหละครับเชื่อผมเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันคือผมมองไกลกว่านั้นไกลว่าผมมองไกลบอกว่าเพราะว่าตรงนั้นอุโมงค์ลอดเจ้าพญามันโผล่ขึ้นมาที่ผมมองไกลบอกว่าคือว่าระบบรถไฟฟ้ารถใต้ดินทั้งหมดเนี่ยเวลามันโผล่ขึ้นมานั้นมันจะเกิดศูนย์การค้าไอ้ตรงนี้ก็คือหมายความว่ายังไงก็ต้องเอาออกค่ะแต่เขาลืมไปว่าถ้าสมมติว่าขึ้นมาแล้วมีอาคารใหม่ชุดหนึ่งไปเชื่อมต่อกับอาคารเก่าเนี่ยสุนทรีมันจะเกิดความงดงามระหว่างความกลมกลืนของศิลปะมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าวันนี้ที่ไปหลอกชาวบ้านก็คือป่องหายใจแล้วก็เอาชาวบ้านออกเพื่อจะทำสนามหญ้าผมว่าโกหกแล้วล่ะไม่โกหกก็ทำจริงๆสนามหญ้าจริงสนามหญ้านี่คือสิ่งที่ผมมองว่าเฮ้ยมันไม่น่าเลยเพราะผมมาดูทางปากคลองตลาดแล้วเนี่ยการพัฒนาลักษณะเนี้ยมันอยู่กันได้ไงก็ปากคลองตลาดเดี๋ยวนี้สวยนะสวยฮะสวยคือวิถีชีวิตของคนที่ใช้แรงงานหลังจากพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยมันครบถ้วนเหมือนเดิมเลยเพราะนั่นใช่ไหมฮะพอประมาณสักทุ่มหนึ่งก็จะมีรถทุกดอกไม้เข้าพอหลังเที่ยงคืนก็จะมีการส่งดอกไม้มีการคัดดอกไม้มีการพัดผักใช่ไหมฮะพอประมาณสักตีสามตีสองตีสามนี่บาร์เลิกสนามหลวงปิดเขาก็แห่มาที่นี่พี่นี่มีไฟก็จะมากินข้าวต้มตอนเช้าจะมาล้างหน้ากันตรงนั้นผีเสื้อบินที่ผีเสื้อชุดนี้มันกลัวแสงแดดไงผมเสียดายอะไรรู้ไหมค่ะอาจารย์จริงๆตรงนี้ดูไปแล้วเสียดายที่สุดลงหนังเอ็มพายลงหนังตอนนั้นมันตรงหัวมุมตรงหัวมุมตอนนี้เป็นโรงละครมันจะมีกระจกเต็มไปหมดเลยนะเรามาจากบ้านนอกเนี่ยเราจะเดินชนกระจกเลยนะโอ้โหเจอหมดเลยเนี่ยมันน่าจะมีอยู่เนาะคือผมเองตรงนั้นผมเองถ้าวันนี้ถ้าเอากุหลาบออกไปผมก็คิดว่าคนที่เสียดายที่สุดคือโรงเรียนสวนกุหลาบไม่ทำไมไม่สนไม่สนชื่อจะไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่สิคะอาจารย์หมอไอสวนกุหลาบตรงนั้นกุหลาบตรงนั้นต้องเก็บเพราะว่ามันเป็นพอยของเที่ยวเลยนะท่องเที่ยวเลยพอยท่องเที่ยวแม่คืออย่างน้อยๆเนี่ยยังมีรถเข็นกุหลาบผ่านโรงเรียนสวนกุหลาบมาไปจอยรอผ่านราชินีไม่ผ่านทีนี้อาจารย์คะสรุปในประเด็นเรื่องของการที่บ้านชาวบ้านถูกรื้อถอนค่ะในขณะนี้ยังสามารถดำเนินการอะไรได้บ้างหรือเปล่าคือวันนี้มันมีอย่างนี้ไงฮะถ้าเรามองว่าเราจะบังคับตามกฎหมายก็ถูกแล้วฮะสะใจทั้งคู่ค่ะอันที่สองก็คือถ้าเราจะให้ชาวบ้านเนี่ยเขาออกไปชาวบ้านเขาก็พร้อมจะออกไปแต่ขณะที่ชาวบ้านกำลังจะขับเคลื่อนออกไปเนี่ยการกดดันด้วยคนที่นอกเครื่องแบบนะฮะมันไม่งามค่ะมันไม่งามแล้วมีความรู้สึกมันตึงตาไปว่าเฮ้ยคนพวกนี้เราไม่ครบทั้งที่ก็เป็นลูกหลานเรานั่นแหละที่มาทั้งเมื่อวานเนี่ยผมเห็นแล้วแหละไม่ใช่มันไม่ใช่ไอ้นักเลงมอเตอร์ไซค์คนที่มีวินัยทั้งนั้นเขาดูเขายืนเขาเข้าท่าแล้วการความเตรียมพร้อมในการจะทำหน้าที่ของเขาเนี่ยมันพร้อมหมดอะฮะดูว่าไม่ใช่ไงผมนึกว่าคนที่เขามีความรู้คุณเข้าใจเนี่ยเขาดูถูกว่าคุณมารับงานแบบนี้ได้ยังไงเขาบอกเขาจะเลื้อยเสร็จใน5วันนะใช่ก็นั่นไงฮะผมถึงบอกว่าคสช.ปล่อยให้เกิดอย่างนี้ขึ้นได้ยังไงถ้าคุณจะบอกว่าคุณจะป้องกันความเข้าใจผิดเนี่ยคุณแต่งเครื่องแบบไปเลยเพราะว่าการเข้าไปรื้อเนี่ยเป็นอำนาจของศาลใครก็ขัดขวางไม่ได้ถูกก็เข้าไปอำนวยความสะดวกซะเลยมันจะได้ไม่เกิดปัญหาว่าเฮ้ยกลุ่มหนึ่งมีอิทธิพลไปจ้างนักเลงมาแล้วนักเลงนี่ก็ดูยังไงก็เป็นคนเคยใส่เครื่องแบบแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาก็อยู่เขาวันนั้นตอนที่ชาวบ้านไปดูเขาทุบชาวบ้านก็ไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมฮะมันเกิดการลักลั่นไงตกลงจะลื้อหมดแหละในห้าวันนี้แล้วที่พระสร้างจะลื้อให้ไหมคือทั้งหมดคือจะลื้อหรือไม่ลื้อเนี่ยนะมันเป็นอำนาจศาลคือถ้าชาวบ้านเนี่ยเขามีเหตุที่จะไปบอกศาลว่าให้ชะลอการรื้อก็ทำได้กฎหมายไม่ได้ห้ามแต่ถามว่าถ้าเป็นความกรุณาปราณีของโจทก็คือวัดเองบอกให้วัดหยุดก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวคุยกันอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จบบัวไม่ช้ำแต่ถ้าบอกว่าจะคุยภายใต้เงื่อนไขว่าชาวบ้านหยุดเคลื่อนไหวที่แล้วไปใครเคยอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น
แล้วก็สิ่งที่สร้างที่สิ่งที่สร้างใหม่ก็ไม่ต้องให้ไม่ทุบผมก็คิดว่าชาวบ้านเขาบอกเขายอมไปจากวัดดีกว่าทิ้งแต่ความทรงจำไว้ถ่ายรูปไว้เพราะเมื่อวานผมถามหลายคนเขาบอกเขาพร้อมจะไปแต่ถ้าเงื่อนไขคือบอกว่าต่างคนต่างอยู่ทุบแล้วทุบไปทุบแล้วก็ทุบไปที่ยังไม่ได้ทุบใครเคยอยู่ตรงไหนก็อยู่เหมือนเดิมแต่ชาวบ้านต้องออกไปเพื่อฝากหูฟังตาไอ้อย่างนี้ชาวบ้านเขาบอกเขาไม่เอาแต่ไม่เป็นไรเขาอาจจะกลับใจวันนี้ก็ได้วันนี้นะคะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเอาไว้เป็นตำนานเล่าให้ลูกหลานฟังก็ต้องติดตามนะคะครับค่ะทีนี้มาอีกเรื่องนึงค่ะท่านผู้ชมค่ะคือเรื่องของฮาเร่แผงลอยก็จะว่าไปแล้วก็บางคนอาจจะมองว่ารกหูรกตาเหมือนกันนะเพราะว่าดูไม่มีระเบียบดูไม่เรียบร้อยค่ะแต่ว่าฝ่ายของพวกผู้บริโภคก็มองว่าเรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่รู้แต่มีกินมีให้ซื้อกินสามารถที่จะสะดวกสบายแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากเหมือนอย่างไปซื้อในห้างซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆแผงลอยก็ยังเป็นที่พึ่งสำหรับคนที่รายได้น้อยได้อยู่อาจารย์หมอมองยังไงคะข่าวนี้มันมาใหม่ค่ะเจ้าแผงลอยเนี่ยกำลังจะเป็นกระทบความมั่นคงแห่งรัฐเลยนะข่าวนี้ทำไมคะเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเราก็เคยคิดว่าแผงลอยเป็นของผู้ยากไร้ใช่ไหมไม่มีเงินไปเช่าไม่มีเงินเข้าไปในสรรพสินค้าทั้งหลายก็ยึดที่บนฟุตบาทขายของยึดไปยึดมา20ปีแล้วไม่ไปไหนอ่ะแล้วแผงก็ขยายไปเรื่อยออกลูกกี่คนกี่คนก็ต่อกันอยู่เนี่ยใช่ไหมเราก็คิดว่าเออแต่วันนี้ไปดูสิแผงน่ะส่วนหนึ่งเลยนะพูดภาษาไทยไม่เป็นน่ะไม่ใช่คนไทยเป็นพม่าเป็นพม่าเลยแหละแล้วก็มาก็แหมทำให้นะไอ้ผู้ที่ดูแลก็มีรายได้เพิ่มค่ะไม่ใช่จับเฉพาะมาอยู่บนทางเท้าแล้วนะโอ้มาเป็นแรงงานต่างด้าวไม่มีบัตรแรงงานเฮ้ยมีเป็นฝ่าฝืนแปลว่าอะไรคะฝ่าฝืนกฎหมายฝ่าฝืนกฎหมายในฐานะที่ประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยอู้ผมตกใจผมเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยขายของแผงลอยเป็นอาชีพสงวนเหมือนกับตัดผมเออโตอู้ทีนี้ก็ต้องเสียเพิ่มไม่ได้จับแต่เสียเงินเพิ่มค่าดูแลค่ะก็เฮ้ยแล้วผมก็งงนะแล้วพวกพม่าผมเขาอยู่ได้ยังไงวะค่ะก็ดูอุ้ยขายดีขายดีแล้วก็นะหน้าตานะไม่ใช่เล่นนะค่ะเอาแป้งนะเอาแป้งนะเอาหวีมากดนะเป็นจุดขาวๆขาวๆนะจากปลายคิ้วผ่านแก้มลงมานะเวลายิ้มมีรักยิ้มด้วยนะแหมไอ้อย่างนี้คนแก่ก็อุดหนุนนะค่ะอุดหนุนแล้วก็สมัยใหม่เลยนะราคาเท่าไหร่เอาเครื่องคิดเลขมากดเลขชัดๆไม่ผิดแน่ไม่ผิดเลยใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยทำไงค่ะพอมีที่หนึ่งเขาก็ไปร้องเรียนตำรวจก็คงกลัวนะค่ะวันนี้ไม่เก็บสวยหนึ่งวันเคลียร์หมดเลยอ่ะเคลียร์หมดเลยชาวบ้านเขาร้องบ้างเฮ้ยเคลียร์อย่างนี้แล้วกินฉันหาที่ไหนกินอ่ะความที่ออกจากแฟลตปุ๊บก็ซื้อกินเลยค่ะพอเขาเก็บหมดก็ไม่มีกินก็ต้องไปบอกเฮ้ยไม่ต้องจับหรอกเขาไม่เห็นทำอะไรให้เดือดร้อนค่ะเนี่ยก็ถามกันแล้วคนไทยไปไหนหมดโอ้ยถ้ามารู้ความจริงแทบมันมีอย่างนี้ด้วยนะคือเจ้าของที่เดิมอ่ะเซ้งให้พม่าแล้วก็มาเก็บพม่ารายวันนะอีพม่ามันจ่ายตำรวจมันจะไม่จ่ายจ่ายคนเก็บสวยใช่ไหมจับคนเก็บสวยมีสองพวกนะของพวกดูแลความสะอาดพวกนึงแล้วพวกเก็บสวยอีกพวกนึงใช่ไหมตัวลงต้องจ่ายให้เจ้าของที่เดิมอีกนะสามกลุ่มแล้วพวกนี้ก็อยู่ไปละแล้วไปถามคนเอาไปเซ็งบอกขายเองไม่มีคนซื้อทำไมคนไทยไม่อุดหนุนคนไทย
ว่ามันด่าเราด้วยนะว่าคนไทยไม่อุดหนุนคนไทยอ้าวอ้าวเว้ยเว้ยเว้ยเห็นไหมเนี่ยพอพ่อป้าขายดูสิไอ้เจ้านี้มันขายไม่เลิกเลยดูสิดูสิขายดีมากฉันขายไม่มีคนมาซื้อแหมเราก็แหมปากแล้วก็จะคันนะค่ะมันทำไมอ่ะมันเป็นอะไรวะทำไมไม่อุ่นคนไทยเออคนไทยไม่อุ่นหนุนคนไทยอุ่นหนุนต่างชาติเอออาเซียนเหรอโอ้เราก็บอกแหมปากคันแล้วไปเซ็งให้เขาทำไมอ่ะเออค่ะโอ้นี่อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยค่ะมาอารีตัวนี้ผมกลัวล้มจังเลยฮะทำไมคะรับเยอะโหหนักเกินตอนนี้คนไทยทำงานอะไรเล่นหวยเล่นหุ้นกินน้ำชาพี่ผมนะจะรับคนมาทำงานไม่มีไม่มีเลยเล่นหวยเล่นหุ้นขายของเก่าว่าอยู่นั่นแหละว่าอยู่นั่นแหละมันมีนัยยะนะเนี่ยอาจารย์ไม่ไหวไม่ไหวอาจารย์วรินทร์ค่ะคืออย่างนี้พอพูดเรื่องหาบเร่ผังลอยเนี่ยต้องความเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าหาบเร่ผังลอยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นวิถีชีวิตของคนในเอเชียทุกประเทศมีหมดนะครับคำว่าหาบเร่นี่หมายความว่าสามารถที่จะแบกไปได้คอนไปได้ฉะนั้นเวลาเมื่อก่อนเวลาขายของก็จะหาไปอย่างขนมครีมนะพอหาไปแค่หม้อนึงแล้วก็มีอันก็อุปกรณ์แล้วก็มีเก้าอี้นั่งเล็กสักสองตัวก็ขายไปแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่ปักหลักนะไม่ปักหลักหาบเร่เนี่ยจะไม่ปักหลักตรงไหนก็ได้ใครเรียกซื้อตรงไหนก็เข้าลงไปขายขายเสร็จแล้วก็เดินต่อแต่แผงลอยไม่ใช่แผงลอยก็คือหมายความว่าไปตั้งแต่ถึงเวลาเลิกก็ต้องเก็บนะแผงลอยแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แผงลอยแผงถาวรแผงถาวรฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าวันนี้เรายังใช้คำว่าหาบเร่และแผงลอยเนี่ยปัญหากระทบสิทธิของคนเดินเท้าไม่มีนะเราทุกคนจะใช้ฟุตบาททางเท้าได้ไปปกติทุกอย่างแต่วันนี้มันมีการเอื้ออำนวยให้มีการแผงถาวรขึ้นมีแผงถาวรแล้วก็เอื้ออำนวยให้มีการลุกที่พื้นที่สาธารณะใช่ไหมยึดฟุตบาทแล้วก็ไล่คนไปเดินในถนนหรือยึดถนนแล้วก็ให้ด้านหลังไอ้ฟุตบาทก็เอาไปกองของค่ะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าถามว่าวันนี้ถ้าเราเข้าใจตัวกฎหมายสองฉบับกฎหมายเรื่องนี้ครับเรื่องแผงลอยดีนะผมว่าปัญหาไม่มีแล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยไปดูเครื่องหมายผ่อนปลนของกทม.นะว่าพื้นที่ผ่อนปลนมีหาบเร่ฮะไม่เห็นมีแผงลอยเลยสังเกตได้ไหมมีหาบคู่นี้ใช่ไหมแต่ถ้าสื่อปฏิบัติคือแบบว่าถ้าคุณแบกมาคอนมาได้แล้วมาขายเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแล้วที่สำคัญที่สุดก็ว่าถ้าวันนี้เราจะแก้ปัญหาว่าชาวบ้านไม่มีซื้อของไม่ได้ซื้อของกินไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าจุดผ่อนปลนลักษณะหาบเร่และแผงลอยเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดในกรุงเทพตรงไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้กระทบสิทธิของคนเดินเท้าไม่เป็นสิทธิของคนที่ใช้ถนนนี่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าเดี๋ยวประเด็นที่สองเราไปติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามประเด็นในเรื่องของหาบเร่แผงลอยกันต่อนะคะค่ะท่านผู้ชมคะกลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสามัคคีประชาชนนะคะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์สรุปไว้1ประเด็นค่ะสำหรับประเด็นต่อมาเราจะเห็นว่าทุกครั้งเมื่อมีการพูดถึงอาชีพบางอาชีพเนี่ยก็พูดถึงเหมือนกับว่าค่อนแคะว่าอาชีพพวกนี้ทำไมเอาเก็บไว้ให้คนไทยเช่นเผาถ่านขี่สามล้อขับเล่แผงลอยทอผ้าโดยมือตัดผมทอผ้าคือจริงๆแล้วไอสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งจะเป็นยุทธปัจจัยด้วยใจหมายความว่าเราถ้ามันข้าวยากหมักแพงเมื่อไหร่เราสามารถจะทำได้อีกส่วนหนึ่งอย่างเนี้ยอย่างหาบเล่เนี่ยหาบเล่เนี่ยตัดผมเนี่ยขี่สามล้อเนี่ย คนพวกนี้ถ้าเราไม่อาชีพที่ไม่สงวนไว้เนี่ยคนต่างชาติมาทำ
ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะจะมีการกำหนดนะคะท่านผู้ชมคะว่าการกำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำบัญชีไทยพระราชกฤษฎีกากำหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำพุทธศักราช2522นะคะทั้งหมดก็39อาชีพนะคะสั้นๆเร็วเลยนะคะก็มีงานกรรมกรงานเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ป่าไม้ประมงนะคะแล้วก็มีงานก่ออิฐงานช่างไม้งานก่อสร้างมีงานแกะสลักไม้มีงานขับขี่ยานยนต์หรือว่างานที่ขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช่เครื่องจักรกลนะคะแล้วก็มีงานขายของหน้าร้านค่ะมีงานขายทอดตลาดค่ะมีงานควบคุมตรวจสอบหรือว่าให้บริการบัญชีนะคะยกเว้นการตรวจสอบภายในชั่วคราวงานเจรไนค่ะงานขัดเพชรหรือว่าพลอยค่ะงานตัดผมดัดผมแล้วก็เสริมสวยค่ะท่านผู้ชมคะงานทอผ้าด้วยมือทอเสื่อหรือว่างานที่ทำเครื่องด้วยกกวายปอฟางแล้วก็เยื่อไม้ไผ่นะคะงานทอขอโทษค่ะงานทำกระดาษสาด้วยมือค่ะงานทำเครื่องเขินนะคะทำเครื่องดนตรีไทยทำเครื่องถมเครื่องทองเครื่องเงินนาคเครื่องลงหินทำตุ๊กตาไทยทำผ้านวมผ้าห่มทำบัตรทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือค่ะทำพระพุทธรูปทำมีดทำร่มด้วยกระดาษหรือว่าผ้าทำรองเท้าหมวกงานในหน้าหรือว่าตัวแทนนะคะงานในวิชาชีพวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธานะคะเกี่ยวกับพวกเรื่องของออกแบบคำนวณงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมงานประดิษฐ์เครื่องแต่งกายงานปั้นหรือว่าทำเครื่องดินเผาค่ะแล้วก็งานมวลบุหรี่ด้วยมือนะคะงานมัคคุเทศค่ะอาจารย์คะแล้วก็งานจัดทำนำเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็งานเร่ขายสินค้าค่ะงานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมืองานสาวหรือว่าบิดเกลียวไหมด้วยมือค่ะท่านผู้ชมงานเสมียนพนักงานหรือว่างานเลขานุการแล้วก็สุดท้ายคืองานให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดีค่ะอาจารย์ครับคือใน22ประเภทเนี่ยแยกเป็น3กลุ่มใหญ่ค่ะ39เนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มวิชาชีพนะกลุ่มที่2คือกลุ่มที่คนไม่ต้องมีฝีมือก็ทำได้ใช่ไหมงานใช้แรงงานอะไรพวกนี้นะฮะนะอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่ช่างสิบหมู่ไอ้ตัวนี้คืองานศิลปะที่มันต้องเก็บไว้เพราะว่าศิลปะนี่จะไม่มีการถ่ายทอดข้ามไงเขาเลยเขาจะสงวนไว้แล้วก็ในสามสิบเก้าวิชาชีพเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่อาชีพที่มันต้องไปสัมผัสกับคนที่สามารถจะรู้ความลับของคนในสังคมได้เนี่ยอันนี้ก็สงวนไว้เราจะบอกว่ามันสงวนไว้ทำไมอย่างนี้อย่างช่างตัดผมเนี่ยฉะนั้นความลับเนี่ยหลายๆครั้งได้จากการไปตัดผมนะฮะค่ะร้านเสริมสวยแล้วทุกคนก็ต้องเข้านะก็จะไปเมาส์กันเออกำลังตัดผมแค่ขี้หูนี่แหละประมาณเลยนะก็เรื่องมันจะหลุดออกมาฉะนั้นเราจะเห็นว่าในการสงวนพวกนี้เราต้องดูลึกๆว่าทำไมสงวนนะครับเพื่อถึงบอกว่าฉะนั้นเราก็บอกว่าไอ้งานหับเล่แผงลอยเนี่ยพวกนี้มันต้องสัมผัสกับคนเรื่อยๆแม้คนขายหน้าของหน้าร้านใช่ต้องสัมผัสอยู่เรื่อยๆนะครับเขาถึงสงวนไว้ฉะนั้นผมบอกว่าไอ้ตรงนี้ผมไม่ได้ติดใจอย่างเดียวว่าเวลาเราจะวิจารณ์นะให้ดูว่าในกลุ่มวิชาชีพที่เราสงวนไว้เนี่ยจริงๆแล้วโดยประโยชน์ตกต้องคือคนไทยนะฮะสาเหตุมาเพราะอะไรถึงต้องสงวนต่อมาถึงบอกว่าถึงวันนี้เองหับเล่แผงลอยเป็นปัญหาที่ผมคิดว่าแก้ไม่ตกโดยเฉพาะยิ่งเมืองใหญ่ก็หมายความว่าเดิมทีมีความคิดว่าคนที่ขายของบนฟุตบาททางเท้าเนี่ยนะฮะเป็นหัวคะแนนแต่ตอนหลังเนี่ยเราพอผมพยายามบอกนะบอกไม่ใช่หรอกคนกลุ่มที่มาขายของแล้วเป็นเจ้าขายใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยส่วนมากเป็นคนต่างจังหวัดแล้วไม่ใช่ฐานเสียงของคนกรุงเทพด้วยค่ะเพราะทำไมแล้วเวลาสงกรานต์ปีใหม่ที่หายหมดเลยใช่หายเกลี้ยงเลยแล้วตอนหลังในยุคหลังๆเนี่ยยิ่งชัดเจนใหญ่ก็คือมีการเซ้งไอ้กิจการนี้ให้คนต่างด้าวตอนนี้ก็คือยังไงก็ไม่ใช่หัวคะแนนแน่เราถึงเห็นว่านโยบายหับเล่แผงลอยในกรุงเทพเนี่ยเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่มีความรู้สึกว่า1เนี่ยไม่ใช่ฐานเสียงค่ะ2มีความรู้สึกว่าคนที่อยู่ค้าขายตัวนั้นไม่ใช่คนไทยซึ่งจริงๆนะถ้าไม่ถ้าวันนี้ไม่เริ่มที่จะเข้าไปจัดการนะผมคิดว่าการครอบครองประเทศเกิดขึ้นเนี่ยนะแน่นอนเลยนะแต่เรื่องความมั่นคงต้องเข้ามาดูว่าคือถ้าปล่อยคนพวกนี้ไว้เนี่ยเราไม่มีการควบคุมเนี่ยอันตรายมีมากแต่ถามว่าแล้วไอ้คนเอาแต่ได้ออกจากบ้านมาอยากจะซื้อของตอนนี้มันซื้อไม่ได้ก็โวย
ผมถามว่าเฮ้ยแล้วบ้านเมืองจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ยังไงคุณอยากจะทำแล้วก็ทำเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะแล้วคุณก็ไม่เคารพสิทธิของคนอื่นคนกลุ่มนี้คุณมอปล่อยให้มันอดเถอะค่ะแต่ก็อีกนะฮะถึงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอหับเล่แผงลอยนี่มันหมดไปจุดผ่อนผันมันหมดไปเนี่ยพวกค้าปลีกจะได้โอกาสตรงนี้ต้องคิดแหละครับต้องคิดอีกครั้งหนึ่งว่าการค้าเนี่ยมันจะขยับไปอีกระดับหนึ่งไหมแต่ถ้าระดับขยับไปอีกระดับหนึ่งผมว่ามันก็จะดีในกรณีที่ประชาชนคนไทยเนี่ยคิดจะทำร้านโชว์หวยเล็กๆนะฮะอยู่ตามตอกซอกซอยแล้วก็ไอ้จุดผ่อนผันเนี่ยจะถูกเก็บไปหมดไอ้อย่างนี้ผมคิดว่าเป็นการพัฒนาเมืองแบบหนึ่งแล้วก็เป็นความศิวิไลเหมือนกันแต่ถามว่าไอ้พื้นที่ที่เคยเป็นประวัติศาสตร์เช่นแถวปากคลองตลาดเนี้ยคลองไอ้ตลาดเทเวศเนี้ยนะฮะพวกเนี้ยเราคิดว่าแล้วของเตยเนี้ยไอ้นี่เขาเป็นวิถีชีวิตละไอ้นี่ก็คงต้องหาวิธีการเก็บไว้แล้วก็จัดระเบียบใหม่เป็นอีกรูปแบบนึงเป็นการสื่อสารในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วคือเป็นมันเป็นตลาดวิถีชีวิตไงฉะนั้นถ้าวันนี้เราไปดูงานในต่างประเทศเราจะเห็นมากอย่างไชน่าทาวน์ทั่วโลกเนี่ยจีนเขาไปไหนเขาจะสร้างตลาดเพราะเรามีวิถีชีวิตมีจิตวิญญาณของเขาแต่เราเองตลาดโบราณของไทยเราทำลายหมดเลยรื้อทิ้งใช่ไหมอย่างนี้อย่างตรงตลาดนางเริงเนี่ยจริงๆตลาดนางเริงเนี่ยเป็นตลาดที่มีของกินเยอะนะครับอร่อยด้วยแต่ปรากฏว่าตั้งแต่โรงหนังปิดไปเนี่ย วิถีชีวิตของคนตลาดนางเลิ้งนี่เปลี่ยนค่ะตอนนี้ทางทรัพย์สินพยายามไปบูรณะข้างถนนหมดละแต่ข้างในมันก็มันไม่ฟื้นไงฮะวิถีชีวิตของกินของใช้นี่หมดไปแล้วก็ไอ้ที่สำคัญที่ตลาดนางเลิ้งนี่มันชื่อมาชื่อจากคนขายโอ่งนะอีเลิ้งอ่ะค่ะโอ่งอีเลิ้งเนี่ยปัจจุบันนี่ร้านมันก็หายไปละค่ะความจริงกทมน่าจะไปทำตรงนี้ว่าร้านตัวนี้ชื่อร้านอีเลิ้งเนี่ยเป็นไงหยาบคายนางเลิ้งไม่ฮะมันโอ้มันชื่ออีเลิ้งไม่ให้ชื่อนางเลิ้งเปลี่ยนเป็นนางเออน้อยอีบุ๊กต้องเป็นนางใช่ไหมนางบุ๊กถูกเออคือผมเองผมไปตามหาเหมือนกันองค์อีเลิ้งเนี่ยพยายามหาปรากฏว่าก้นเขาละเป็นองค์ดินแดงนะฮะก้นเล็กๆแล้วปากขึ้นไปแล้วม้วนเข้าแต่ไม่มีแล้วไม่มีฮะตอนนี้ไม่มีไปดูหลายๆไปดูหลายพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไม่เห็นครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคนนางเลิ้งที่สูญหายไปแล้วครับค่ะอาจารย์ค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่จะสะท้อนถึงรากเหง้าสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีตั้งแต่โบราณที่สืบทอดกันมาแต่ว่าคือพยายามเน้นตลาดนางเลิ้งเพราะอะไรมั้ยฮะใกล้ทำเนียบเพราะถ้าเราเอาคลองตลาดคลองพดุงกรุงเกษมเนี่ยมาไว้ที่นางเลิ้งเนี่ยมันจะเป็นตำนานเลยไปบอกนายกไงฮะก็ฝากนายกดูรายการช่วยขยับไปตรงนางเลิ้งเลยครับตรงนั้นไม่ได้แล้วเพราะตลาดนั้นคือตลาดนายกไม่ตรงตลาดนางเลิ้งนี่เป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วตรงที่ตั้งอยู่นี่เป็นตลาดใหม่เกิดขึ้นใหม่ติดเร็วด้วยเขาเรียกว่าตลาดนายกว่าตลาดประยุทธ์ไม่นายกอ่ะค่ะเรามาเรื่องต่อไปนะคะอาจารย์คะเรื่องต่อไปก็จะไปมองถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นมนุษย์ครับคุณค่าของความเป็นคนมองเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่ว่าจะมองเลยไปจากความเป็นคนไทยสิทธิของคนไทยมองเลยไปจากประเทศไทยจะไปมองถึงในส่วนของต่างประเทศค่ะอาจารย์หมอคะตอนนี้ถ้าติดตามข่าวต่างประเทศจะมีประเด็นที่ทำให้กระทบกระเทือนกับความรู้สึกของคนทั่วโลกพอสมควรกรณีของซีเรียมีภาพเด็กน้อยตัวน้อยนอนคว่ำหน้าแล้วก็เสียชีวิตอยู่ริมชายหาดมีเด็กผู้หญิงได้รับบาดเจ็บเลือดอาบท่วมตัวผู้ชายรวมไปถึงสตรีเพศแม่ก็ตามแต่ที่มีภาพเลือดอาบตามตัวเต็มไปหมดเพราะว่าการสู้รบกันในซีเรียอาจารย์หมอมองว่าสิ่งเหล่านี้สะท้อนค่ะผิดยังไงไม่ใช่สู้รบค่ะไม่ได้สู้รบคนเป็นคนสู้รบเป็นผู้ชายเขาก็หอบปืนหอบอะไรไปสู้กันอยู่ข้างนอกใช่ไหมตกลงไอ้อยู่ในบ้านมีเด็กกับผู้หญิงกับคนแก่ใช่ไหมเสร็จแล้วตอนเนี้ยมันมีความโหดร้ายที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เจ้าเครื่องบินน่ะเจ้าเครื่องบินที่มันจะมาทิ้งระเบิดใส่อ่ะมันไม่กล้าเข้าไปทิ้งในเขตสู้รบค่ะเพราะเจ้าเขตสู้รบมันดันมีจรวดประทับบ่าไปไล่ยิงเครื่องบินพวกนี้พอเข้ามาก็โดนยิงหมดแหละค่ะไอ้คนจะมาทิ้งระเบิดเรื่องอะไรมันจะไปสู่แดนตายเนาะมันก็บินเข้าเมืองสิครับ
พราะว่าเมืองไม่มีไม่มีจรวดไม่มีทหารคอยดูแลรักษาความปลอดภัยมันก็เข้าไปมันก็ทิ้งเมื่อไหร่ก็โดนเด็กโดนผู้หญิงตายน่ะภาพออกมาเป็นแบบนั้นตายที่60 80พวกนี้ก็ต้องหนีระเบิดพวกนี้ไงก็เป็นคลื่นมนุษย์เดินทางทีละแสน 200,000 ก็เข้าเมืองทีนี้ต้องมาเทียบกันไงโลหินยาโลหินแมวลงเรือมาประเทศไทยทหารเรือไทยผักเรือกลับไปแค่นี้หูประเทศไทยหินโหดร้ายใจดำโหดร้ายใจดำแล้วเนี่ยของแกน่ะโอ้โหเด็กเดินข้ามพรมแดงไล่เตะก็ทำโอ้แล้วปล่อยให้ตายอย่างนี้ไม่โหดร้ายนะไอ้เจ้าหนึ่งที่เสียหน้าที่สุดใครไหมใครคะโอ้ยอเมริกาชาติใหญ่ชาติโตยินดีรับผู้เดือดร้อนผู้ลี้ภัยพันคนที่ไหน150 คนขอคัดผู้ที่มีความรู้หน่อยนะฮะเลือกด้วยนะเลือกด้วยนะเลือกด้วยนะกล้าพูดแล้วเสร็จแล้วเจ้าอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเองอยากจะหยุดผู้อพยพพวกนี้นะง่ายนิดเดียวเองเลิกทิ้งระเบิดและเองออกรับรองเลยว่าไม่มีการทิ้งระเบิดเขาก็ไม่อพยพแล้วไอ้ที่ข้าไปทิ้งจนมันพังขอโทษไว้เดี๋ยวไปสร้างให้ใหม่เขาก็กลับบ้านเมืองเขาแหละค่ะใช่แต่ทุกวันนี้นะเองยังไปทิ้งอยู่นั่นแหละค่ะมันก็แอบข้าไปทิ้งตรงนั้นก็ได้ถ้าเองเลิกส่งจรวดไปคุ้มครองไอ้พวกอีกข้างล่างอ่ะอ้าวก็มึงเอาระเบิดไปทิ้งใส่ทหารกูก็ต้องเอาเนี่ยเนาะตอนนี้กำลังเกิดเรื่องระหว่างการรบกับผู้คนที่ไม่เกี่ยวกับการรบแล้วหนีระเบิดแล้วเสร็จแล้วนะผมจะบอกให้เหมือนกับหาบเล่แผงลอยประเทศไทยไม่มีผิดเลยทำไมคะคุณบอกว่าคุณเป็นคนเดือดร้อนใช่ไหมคุณลงเรือนะคุณข้ามาพรมแดนเขานะค่ะคุณก็เดินเข้าไปในเดนมาร์กเขาก็เป็น EU เขาจำเป็นอะถ้าไม่รับผู้อพยพไว้มั่งเขาจะถูกปรับเดนมาร์กต้องมีผู้อพยพสัก 10,000 คนเดนมาร์กก็จะจับมาลงทะเบียนแล้วก็เอง 10,000 คนนี่เองไม่ต้องเดินไปไหนเองอยู่นี่เลยไม่เอาฉันจะไปอยู่สวีเดนเอาเฮ้ยไม่ใช่ไปเที่ยวนะเว้ยไม่ใช่นะแล้วก็เกิดเรื่องกับเดนมาร์กเลยค่ะเสร็จแล้วเดนมาร์กก็บอกคุยกับ EU รู้เรื่องมั้ยวะเนี่ยแล้วเดนมาร์กก็บอก EU บอกเฮ้ยผู้อพยพเขาไม่อยู่ที่ประเทศฉันนะเว้ยอย่ามาปรับฉันนะเว้ยค่ะ EU ไม่ยอมเขาบอกก็มึงไปข่มเหงเขาให้เขาคิดว่าเองมึงโหดร้ายเขาเลยไม่อยู่บอกไม่ใช่เขาพวกนี้พูดเหมือนกันเราบอกจะอยู่สวีเดนสวีเดนบอกมา 300,000 จะรับไม่ไหวนะเว้ยค่ะเอกองไว้กองได้ไงเพราะว่าเจ้าเดนมาร์กมันเปิดเลยไอ้ที่รถไฟมานะมันกักไว้ใช่ไหมมันเปิดวิ่งจุดเลยนะสวีเดนมันก็จากสิเข้าไปได้เลยเยอรมันว่าเฮ้ยมาขนาดนี้รับไม่ไหวนะไอเยอรมันรีบประกาศ300,000พอเยอรมันประกาศ300,000ชื่อจะไปอยู่เยอรมันตั้งล้านนึงค่ะโอ้เสร็จแล้วเขาก็ถามว่าอเมริกาว่ายังไงที่ดินว่างๆเยอะแยะเลยว่ายังไงเขาบอกว่าเขาจะรับ 10,000 คนค่ะแล้วว่าไงแล้วเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็คนเขาก็พูดอ่ะไม่ใช่ใครละไอ้เจ้าอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมมาพูดแล้วบอกว่าน่าจะจริงเว้ยมันเป็นวิบากกรรมเมื่อ 2-300 ปีที่แล้วอ่ะเขาอยู่ที่ประเทศเขาดีๆเองเอาลงไปกวาดต้อนเขาอย่างกับปศุสัตว์เอาขึ้นไปเก็บฝ้ายไปเก็บฝ้ายไปเป็นทาสนะแล้ววันนี้ไม่ต้องไปกวาดต้อนเลยเขามาเองทำไมพวกเองไม่รับไว้วะอเมริกาน่ะเอาไปเก็บฝ้ายก็ได้มาเห็นเป็นไรเนี่ยจะมาหลายล้านเลยนะมันไม่ให้มาอ่ะทำไมสมัยนั้นยังไปกวาดเข้ามานะเนี่ยมันกำลังเกิดอะไรไม่รู้แหละเรื่องนี้แล้วก็ตะวันออกที่อุ้ยตะวันออกแบบพวกเราเอเชียทั้งหมดนะวันดีคืนดีเขาเอาปืนใหญ่มาเขาบอกเอาปักธงปุ๊บไอ้ของกูฮะประเทศไทยยังถูกปักเลยแล้ววันนี้ประเทศพวกนี้มันเกิดใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาเฉยๆเลยนะจนป่านนี้ฝรั่งมันยังขยี้ตามมันเกิดอะไรขึ้นมางงใช่ไหมคะ
ไอ้จีนมึงไม่มีท่าวันนี้มันไม่มีท่าไงวันที่1ตั้งแต่1ตุลาคมเนี่ยที่จะถึงเนี่ยจีนเขาบอกว่าอะไรมั้ยใครอยากขายน้ำมันให้จีนต้องรับเงินหยวนข้าไม่มีดอลลาร์ซื้อเองเว้ยข้ามีแต่เงินหยวนอยากขายไหมล่ะเองจะขายก็ขายไม่ขายก็ช่างเองค่ะไอ้นั่นเขาบอกไม่เป็นไรเพราะว่าแล้วราคาน้ำมันนะกำหนดเป็นหยวนนะข้าพระเจ้ากำหนดเองก็ไม่ใช่ก็เบนเบิร์นเองกำหนดราคาใช่ไหมต่อไปนี้ข้าก็กำหนดเองไว้กำหนดตามสถานการณ์แบบเองทำแหละค่ะแล้วจะมาก็รับเป็นหยวนนะราคาเป็นดอลลาร์ไม่มีแล้วนะดอลลาร์ไม่มีละเสร็จแล้วอเมริกาบอกเฮ้ยทำงี้ไม่ถูกเขาบอกไม่ถูกทำไมก็จะทำอย่างเงี้ยจะซื้อก็ซื้อทำอ่ะอเมริกาบอกถ้าอย่างนั้นฉันไม่ซื้อของแกมันบอกว่าไม่ซื้อตามใจไม่ซื้อตามใจอยากจะดูซิว่าคนพวกแกจะอยู่ได้ยังไงรองเท้าแดดจากจีน150ดอลลาร์เป็นดอลลาร์นะถ้ามาจากอียิปต์นะยัง300เลยครึ่งราคาเลยนะแล้วคนของแกมีเงินซื้อวะค่ะอเมริกามันก็เพิ่งนึกออกนะเฮ้ยไม่ซื้อมันของแพงขึ้นไปขนาดนี้ใช่แล้วอะไรอีกอย่างนึงนะโอ้ยพูดแล้วอายเขาเลยอเมริกาเอ้ย iPhone iPad อะไรเงี้ยเองจะเอาที่ไหนขายวะเนี่ยมาค่าเป็นคนทำคนเดียวใช่ Made in China ทั้งนั้นเพราะเนี่ยจนป่านนี้เพิ่งรู้ครับสบายอยู่30ปีค่ะอะไรก็จ้างเขาทำอะไรก็จ้างเขาทำแล้วก็มาถึงค่าควบคุมคุณภาพมาวันนี้นะเขาบอกเองจะจ้างก็ได้ไม่จ้างก็ได้เรื่องของเองไม่เกี่ยวแล้วต่อไปนี้ฮะเอาเงินหยวนซื้อเลยเว้ยดอลลาร์ไม่เอาเว้ยไม่มีทองแบ็กอัพไม่เอาใช่ไม่มั่นคงอาจารย์วรินทร์คะคือวันนี้เราพูดคนละเรื่องเดียวกันใช่ไงคะคนละเรื่องเดียวกันนะในช่วงแรกช่วงนี้เราไม่ให้เนื้อเรื่องที่ตะวันเรากำลังพูดเนี่ยฮะพูดเรื่องสงครามหรือสงครามนี่ไงแล้วขนาดเดียวกันอีกคนก็ไปต่อรองด้วยสันติภาพใช่ไหมก็คือพูดในคนละเรื่องเลยแต่เรื่องเดียวกันคือสรุปว่าจะเอาผลประโยชน์จะไอ้สิ่งที่เกิดจากความขัดแย้งที่สุดแล้วสหรัฐเลือกอะไรไหมสหรัฐเลือกสงครามเพราะสหรัฐได้ตังค์ขายอาวุธเหรอคะขายอาวุธค่ะแล้วก็ยุให้เขาทะเลาะกันแล้วสหรัฐก็จะเข้าไปเคลียร์ให้สหรัฐก็ได้ตังค์นี่คือสงครามที่ใช้อาวุธแต่จีนก็เหมือนกันจีนก็บอกมึงทำงั้นใช่ไหมอ้าวได้จีนก็ได้เหมือนกันจีนก็ท้าให้สหรัฐทำสงครามเศรษฐกิจใช่ไหมไอ้การบอกว่าให้ต่อไปนี้1ตุลาเนี่ยจีนจะซื้อน้ำมันเป็นเงินหยวนเนี่ยแล้วก็การกำหนดราคาก็กำหนดเป็นเงินหยวนจีนกำลังจะออกจากผู้ผลิตเนี่ยผู้ผลิตสินค้าเนี่ยมาเป็นคนค้าเงินตราซึ่งเดิมทีสหรัฐเป็นผู้ค้าเงินตราแล้วขณะเดียวกันสหรัฐก็ผลิตอาวุธอย่างเดียวคือผลิตสินค้าอย่างเดียวคืออาวุธใช่ไหมตอนนี้ไม่เป็นไรก็ให้สหรัฐทะเลาะกับคนอื่นไปเรื่องอาวุธแต่เรื่องเงินตาเนี่ยจีนจะมันขึ้นมาจะทำการต่อสู้ยังไม่รู้อีกครับทำไมคะอาจารย์หมอไอ้70ปีฉลองชัยชนะเหนือญี่ปุ่นน่ะแน่ๆครับที่พาเลททั้งหมดนั่นน่ะโอ้พูดตลอดเวลาเลยครับนี่คือนโยบายพึ่งพาตัวเองค่ะอาวุธที่ท่านเห็นนี่นะไม่พึ่งอาหลายใครเลยนะทำเองหมดทำเองหมดด้วยมาตรฐานส่งจรวดไปนอกโลกแล้วราคาถูกมากเฮ้ยพูดทำไมว่าราคาถูกเองกำลังสวนสนามไม่ใช่เหรอใช่อันนี้นะเป็นไอ้ท่อนที่ส่งจรวดอะเนี่ยใส่ปรมาณูก็ได้ใส่ระเบิดธรรมดาก็ได้กี่กิโลตันกี่กิโลตันนะจีนทำเองในราคาที่ย่อมเยาวมากเฮ้ยมึงประกาศขายอาวุธผ่านพิธีเลยนะโอ้เนียนๆเลยนะโอ้ยรถถังขนาดยักษ์เลยนะมาถึงจุดๆอันนี้เทียบได้กับรถถังของอเมริการุ่นนี้รุ่นนี้เลยนะเหล็กทุกอย่างอยู่ในทำในนี้หมดเลยไม่มีอะไรจากใครอื่นเลยแล้วเราสามารถทำได้ในราคาย่อมยาวพูดทุกทีเลยผ่านหน้าปุ๊บมันก็บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเลยบาร์เกนไพรส์ใช้เป็นบาร์เกนไพรส์ต่อรองได้นะ
ไปไปแล้วเสร็จแล้วนะพวกต่างประเทศไปกลัวอเมริการู้อ่ะนะมีประเทศหนึ่งอ่ะไม่อยากจะพูดเลยอายเขาเลยไปยืนตัวเตี้ยอยู่คนเดียวเลยนะถ่ายกับประธานาธิบดีและภรรยาเขาอ่ะอยากเป็นทางการเลยนะถ่ายแล้วเราก็ดูโอ้โหผมดูตั้งนานตาหน้าตาเหมือนช่วยกะลาเอ้ยไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแห่งประเทศสารสินเลยแล้วไป5วันเราก็มาดูเฮ้ยไปจริงๆอ่ะเราก็ไม่บอกว่าไปภารกิจอะไรมาถึงเพียงว่าเราไปคุยกับเขาแล้วว่าไอ้รถไฟรางคู่หน้าดอกเบี้ย 4% ขอ2ขอเหลือ 2% ค่ะนะแล้วไปยืนยันว่ายังไงเรือดำน้ำก็จะซื้อนะ3คัน3ลำแถม1อ่ะซื้อ3แถม1เขาไม่ได้ว่าแต่รู้ค่ะเขาจะแถม1กองทัพเรือก็บอกว่าซื้อเรือดำน้ำก็ยังนโยบายยังจะซื้ออยู่นะเพราะว่าเราต้องทำการป้องกันประเทศด้วย3มิติ3มิติอากาศบนพื้นน้ำแล้วก็ใต้น้ำบกของฐานฐานบกบนอากาศก็แปลว่าจะซื้อเครื่องบินด้วยอีไม่ซื้ออย่างเดียวแล้วอีจะซื้อ4แฮริเออร์แฮริเออร์ตรงนั้นน่ะครับเพราะว่าจากกีนาเรเบกเขาแถมมา3ลำไอ้3ลำนั้นมันบินไม่ได้แล้วครับแล้วถ้าไม่มีไม่ได้นะเพราะว่าเจ้ามาเลยอ่ะมันหยาบไปหน่อยมันซ้อมรบคราวที่แล้วอ่ะซ้อมรบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ค่ะมันก็ทดลองยิงด้วยคอมพิวเตอร์นะยิงเรือปกป้องหน้าน้ำมาเลยแล้วไอ้เป้าเรือในคอมพิวเตอร์ไอ้บ้านี่มันเอารูปเรือจากกีนาเรเบกครับเฮ้ยทำไมมึงจะไหนว่าเพื่อนกันไงแล้วเพื่อนซ้อมยิงด้วยจากกีนาเรเบกเลยวะคือต้องอย่างนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวยิงผิดเนี่ยเดี๋ยวยิงผิดลำยิงถูกของตัวเองเพราะฉะนั้นมันเอาจากกีนเลยแบบแปลว่ามันไม่ผิดถ้ามันจะยิงกันต้องจากกีนหรือเบสเราอย่างนี้ได้ไงเราก็ต้องซื้อเครื่องบินเจ้าที่ขึ้นลงของบรรทุกเครื่องบินเราแนวดิ่งถ้าเราขึ้นแนวดิ่งได้จากกีนหรือเบสนี้เขาได้15ลำเท่านั้น1ฝูงบินเลยนะอย่างเงี้ยเรือดำน้ำของมาเลย4ลำนะแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวค่ะจอมเล่นค่ะครับคือเราจะเห็นว่าที่ผมสรุปเมื่อกี้มาคุยกันคนละเรื่องเดียวกันคือเรื่องคือทั้งหมดมันจะไปสรุปตรงนั้นเพราะว่าภาวะของโลกมันเป็นอย่างนั้นเศรษฐกิจของโลกมันตกต่ำมากๆฉะนั้นทุกคนก็จะต้องมีลูกเล่นมีลูกชนอาจจะโชว์เรื่องการผลิตแต่ขนาดเดียวกันก็หาประโยชน์ด้วยและที่สำคัญที่สุดก็คือการขายอาวุธรบเนี่ยอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการรบเนี่ยมันได้เงินเยอะสวนสนามบอกราคาสวนสนามบอกราคาเลยนะครับโชว์ของเลยโชว์สินค้าด้วยนะฮะถึงบอกว่าวันนี้เองเนี่ยถ้าเราดูพวกนี้แล้วเนี่ยเราก็อยู่ในกระแสของเขาอะแล้วกลับถามว่าถ้าเราถอยกลับมาอีกรอบหนึ่งนะฮะมาดูเรื่องการลงทุนพัฒนาประเทศเนี่ยเพราะว่าผมมองแล้วว่าเรือรบก็ดีเครื่องบินก็ดีนะมันก็เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในราชการทหารที่เขาจะคุยกันว่าชาวบ้านไม่รู้เรื่องหรอกใช่นะฮะเอาเป็นเรื่องอย่างนี้รถไฟความเร็วสูงไม่เอาแล้วเพราะว่า ปรากฏว่าทางอินโดเนี่ยเขายกเลิกอินโดเขายกเลิกเขาได้สิทธิในการกู้ประมาณ4,000ล้านใช่ไหมแล้วก็ระยะปลอดเขามากกว่าเราของเราได้ 5,000 ระยะสั้นเหลือครึ่งเดียวไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราพูดถึงเรื่องการลงทุนเนี่ยทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทบทวนเพราะว่าเพราะว่ามันมีตัวเลขให้เราทบทวนแล้วนี่ว่าเฮ้ยทำไมประเทศนู้นเขาได้ออปชันมากกว่าเราซึ่งสินค้าตัวเดียวกันใช่ไหมฮะเพราะสเปคเดียวกันเนี่ยตรงนี้ถึงบอกว่าหลายคนก็มองข้ามไปว่าดีใจที่จะได้ลดความเร็วสูงแล้วก็ส่งคนไปเจรจาเขาเล่ากันนะผมไม่ยืนยันนะจันหมอไม่ยืนยันยังไงก็ไม่ยืนยันว่าปกติแล้วเนี่ยในการเจรจาการค้าเนี่ยเขาก็จะใช้รัฐมนตรีที่อยู่ในแวดวงนั้นไปเจรจาแล้วก็มีการทำรายงานก่อนไปเจรจาแต่บังเอิญเนี่ย
ระยะหลังเนี่ยการเจรจาของเราเราก็มีคนไม่กี่คนที่ไปเจรจาแล้วก็ถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ไม่ให้เจรจาใช่ไหมฮะจะทำโดยวิธีการมีพี่เลี้ยงมานั่งหัวโต๊ะไม่ได้เขาบอกว่าเขาต้องบังคับบัญชาโดยตรงสั่งโดยตรงตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราก็บอกเราก็ต้องทบทวนนะฮะไอ้การไปเจรจานะมันเจรจาได้นะฮะแต่ในเรื่องผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยมันต้องเอาคนที่รู้จริงๆเรื่องผลประโยชน์ประเทศถ้ากลัวเขาทุจริตก็ส่งคนไปคุมหรือเอารายละเอียดมาดูก่อนไม่ใช่บอกว่าอยากจะไปก็ไปน้อยเขาไปแสดงความยินดี70ปีครับค่ะยังไม่ได้ถ่ายรูปอย่างนี้มาหรอกแล้วถ่ายเขากระมิดกระเมี้ยนกลัวลุงแซมไม่เห็นค่ะโถไม่ต้องบอกเลยเอมี่ผมเห็นเลยอยู่ในรอยเตอร์รอยเตอร์เห็นแน่ๆเออไม่พลาดประเทศหนังสือพิมพ์ไทยยังไม่ลงเลยอีรอยเตอร์ลงก่อนเลยคือความรับมันไม่มีหรอกครับแต่ปัญหาว่าเราไปเนี่ยมันต้องพร้อมไงในการเจรจาในนี้แสดงว่าท่านรู้ใช่ไหมค่ะเพราะว่านายกผมอ่ะให้สัมภาษณ์ที่เปลสีเงินเอามาเขียนอย่างครับโอ้โหฝันเป็นจริงค่ะผมอ่านตั้งนานอะไรว่าฝันเป็นจริงนายกเขาบอกว่าสมัยก่อนไอ้ 30% เนี่ยเอาไปแบ่งกันใหญ่เลยนะสมัยเนี้ยเจรจาไม่ต้องมากเกิดเจรจาไปเลย 30% ของผมอ่ะกลับเข้าไปที่กระทรวงการคลังเฮ้ยเฮ้ยเปียวสิงห์เงินเขียนอย่างนี้เลยแปลว่าเจรจาไปเถอะเพราะว่าถ้าไม่มี 30% นี่นะไม่สำเร็จแปลว่าไอ้คนให้30มันก็มีเปอร์เซ็นต์ให้นะไอ้ประเทศที่ให้อ่ะใช่มันให้เรา30อ่ะนะใช่ไม่รู้มันไปบอกรัฐบาลว่าต้องจ่ายเราเท่าไหร่ใช่ถ้าเราไม่รับนะมันไม่ค้าขายกับเราครับคือที่ผมรู้มานะฮะที่ผมรู้มาประเทศในซีกโลกอเมริกาเนี่ยเขาถือว่าการให้ค่าตอบแทน intention เนี่ยเป็นของที่ถูกต้องตามกฎหมายค่า lobbyist ฮะถูกต้องตามกฎหมายเลยแต่ถามว่ามันถึงเกิดระบบการให้เนี่ยแต่เรารับมาส่วนนี้คือส่วนลดซึ่งปกติแล้วถ้าการรับส่วนลดเนี่ยถ้าเรามีวินัยใช่ไหมขณะที่คุณไปเจรจาในนามของประเทศส่วนลดนี่มันต้องกลับมาที่ประเทศคือเข้ากระทรวงคลังแต่ถ้าสมมติว่าส่วนลดเนี่ยมันไปตกต้องกับคนหนึ่งคนใดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีพี่ไม่มีน้องแบ่งการไม่มีชาติไม่มีเชื้อไม่แบ่งการมันไม่แบ่งหุ้นส่วนคือเราจะเห็นได้นะฮะสมัยก่อนเนี่ยผมไปกับผู้ใหญ่อดีตแม่ทัพอดีตผู้บัญชาการพอไปปุ๊บนี่จะมีคนตั้งแถวรับมีคนดูแลเรียกท่านแม่ทัพทั้งที่เกษียณแล้วนะแต่ตอนหลังระยะหลังสัก10ปีหลังนี่ผมไปด้วยก็ไปกับแม่ทัพเนี่ยขนาดไอ้เนนยังไม่มองเลยโอ้โหเหรอคะนะนี่พวกนึงนะอีกพวกนึงพวกที่อยู่ตามอยู่กับชาวบ้านน่ะไอ้นั่นมันผุยน้ำลายตามหลังมาเลยก็ไม่เอาด้วยเลยนะก็ค่าคุมผู้หญิงอาชีพพิเศษมันยังไม่จ่ายแล้วไม่แบ่งเลยมันไปกินคนเดียวหมดอ่ะโอ้ค่ะช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอาจารย์หมอคะสรุปกับท่านผู้ชมกรณีถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นแล้วก็ผูกโยงกับสถานการณ์ของโลกด้วยคือตอนนี้โลกกำลังลบกันนะลบกันแล้วก็มหาอำนาจกำลังเพียงพร้ำก็ถ้าหากเราพูดตั้งแต่โบราณกาลนะก็จักรวรรดิโรมันกำลังจะล่มสลายเสร็จแล้วพอล่มสลายแต่อย่าลืมว่ามันยังมีอาวุธของมันเต็มรูปอยู่แล้วนะสู้ได้นะกว่ามันจะล่มจริงนะแล้วก็มาถึงเจ้าสัวอเมริกาผมตอนนี้ตกทุกข์ได้ยากจริงๆคือไม่มีสตังค์ก็ขายอาวุธอย่างเดียวพอขายอาวุธอย่างเดียวก็ความที่คิดว่าโอ้เราสบายมากใครจะไปนึกว่าอีปูตินมันก็ขายมั่งตอนนี้อาวุธที่ปูตินกำลังขึ้นชื่อ4อันค่ะอะไรคะก็คือจรวดประทับไหล่ยิง F-16 ตกได้โอ้ยตอนนี้จองซื้อกันฟุบฟับเลยนะอันนี้คือเหตุที่ทำให้ผู้อพยพซีเรียถึงมีไงบินเข้าไปยังไงไม่ได้มาประทับไหล่ยิงนะก็ปืนยิงรถถังระยะหวังผล5กิโลเมตร
เนี่ยรถถังของซาอุนี่เข้าลิเบียไม่ได้เลยไม่ใช่เข้าซีเรียไม่ได้เลยยังไม่ออกจากพรมแดนเลยมันระเบิดแล้วอ่ะเพราะว่าเจ้ารัสเซียมันมีไอ้อย่างนี้ขายใช่ไหมเนี่ยสองอันละแล้วก็มีเรือดำน้ำที่ดำได้25วันขายขายราคาถูกแล้วอะไรอีกไหมเครื่องบินเด็กเล่นโดนโดนไอ้โดนเนี่ยมันทำไมถึงน่ากลัวรู้ไหมมันบินตามเรดาร์จับไม่ได้แล้วมันดันติดจรวดได้อีก2อันโอ้ติดจรวดได้ด้วยติดจรวดได้แล้วจรวดไม่ได้ด้วยจรวดติดทีวีนะตอนจรวดมันบินนะมันติดทีวีนะสามารถปรับได้ว่าจะยิงตึกหลังไหนเปลี่ยนทิศได้ไอ้รัสเซียมันประกาศขายถูกไหมอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นโลกเราไม่เป็นไรหรอกประเทศไทยเราเพิ่งประกาศว่าเราทำได้นะ80กิโลเมตรหวังผลทดลองแล้วก็มีคนจะซื้อเราด้วยนะค่ะอาจารย์วรินทร์ค่ะดวงดาวด้วยนะคะอาทิตย์หน้าอยากจะเตือนให้ระวังเรื่องฝนฟ้าหน่อยนะครับภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ำนะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้แล้วก็ทางการเมืองผมก็คิดว่าค่อนข้างก็เข้มข้นนะฮะอาทิตย์หน้านี่นักการเมืองประเด็นอะไรที่จะต้องติดตามเป็นพิเศษไหมคะนักการเมืองอาจจะเปิดประเด็นกับรัฐบาลแล้วหรือไม่รัฐบาลก็จะเปิดประเด็นกับนักการเมืองอาจจะไปเข้าค่ายอบรมไปนอน7วันเป็นตอนนี้มันก็จะมีหลักสูตรพิเศษอบรมหลักสูตรพิเศษทบทวนความเข้าใจ7วันวิธีกินข้าวแดงกับวิธีวิ่งรอบภูเขา7วันเจ็ดวันหลักสูตรตอนนี้7วันนะ7วันตอนเมื่อก่อนเนื้อ3วันเดี๋ยวนี้เราเพิ่มแล้วหลักสูตรใหม่7วันกินข้าวแดงวิ่งรอบภูเขาด้วยนะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆนะปรับทัศนคติค่ะทำให้ร่างกายแข็งแรงวิ่งหน่อยค่ะก็มีเรื่องที่น่าจะต้องติดตามคือเรื่องนี้และมีอะไรคะภัยพิบัติยังมีภัยพิบัติตอนนี้ก็หายไป2คนยังหาไม่เจอเลยที่พัทลุงครับค่ะแล้วเรื่องของปากท้องล่ะคะอาจารย์ปากท้องก็ยังอย่างนี้แหละครับยังคุมเครืออยู่เงี้ยมันก็คงไม่เพราะว่าฟังนโยบายของท่านรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจแล้วเนี่ยผมก็ยังมองไม่เห็นว่าชาวบ้านจะอิ่มยังไงเพราะว่าก็มีนโยบายอย่างเดียวก็คือเอาเงินของหลวงแล้วออกมาธุรกิจการเงินการคลังจะเฟื่องฟูแต่ธุรกิจที่เกี่ยวกับการทำรายได้ขึ้นมาเพื่อปากเพื่อท้องผมยังไม่เห็นชาวบ้านกินได้มากขึ้นเพราะว่าเงินที่เอามาเที่ยวนี้ไม่เสียดอกกองทุนหมู่บ้านกินได้มากขึ้นครับอาจารย์วรินทร์ค่ะมีความเห็นยังไงคะคือก็บอกไงว่ามันไม่ตอบโจทย์นะฮะคือคิดได้แต่ผมคิดว่าไม่ได้ตอบโจทย์อย่างนี้นะครับก็คือไปอยู่บนฐานเดิมจะถามว่าเราการผลิตภาคใหญ่ทั้งหมดกับภาคเกษตรทั้งหมดเนี่ยคุณจะแก้ยังไงยังไม่มีคำตอบนะครับแล้วอีกหนึ่งตุลานี่ก็เอาละทำไมอาเชียนไงอาเชียนทำไมก็บทบาทของอาเชียนจะเริ่มขึ้นตอนนี้มันจะเริ่มมีการต่อรองไม่ใช่คนไทยละ คนต่างชาติก็จะเริ่มต่อรองละผมนี่บอกว่าปัญหาเรื่องคนต่างชาติจะเป็นปัญหาอีกตัวที่เกิดขึ้นในช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยสามเรื่องเลยนะคะครับค่ะทั้งเรื่องของภัยพิบัติก็ยังไม่สามารถนอนใจได้รัฐบาลการเมืองการเมืองนะคะเรื่องของระหว่างรัฐบาลกับนักการเมืองทั้งหลายแหล่อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของต่างประเทศค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องปากท้องด้วยน่ากังวลทั้งหมดเลยแล้วก็ยังไม่มีทางออกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคะสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะก็คงจะยังไม่สามารถที่จะหวังพึ่งหรือว่ามั่นใจในคนอื่นนอกเหนือจากตัวเราได้นะคะวันนี้ก็คงจะต้องดีที่สุดก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะแล้วก็ดำเนินการค่ะทุกอย่างนะคะโดยยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพัชชาธนาเริศค่ะอาจารย์อดิศรวรินทร์เทมจรัสและเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการได้ทุกวันศุกร์นะคะหลังจากคสช.ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ